จังหวัดยะลากันบ้างค่ะตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมหน่วยเฉพาะกิจยาลาจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ห้องประชุมสามัคคีตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการหรือกิจกรรมพบปะยามเช้าประจำปี2557เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหาหรือข้อราชการต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ พลตตรีทรงเกียรตวิวาทกุลผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดยะลายืนยันว่าตำรวจปูทอนจังหวัดยะลาและตำรวจในสังกัดปูทอนจังหวัดยะลาพร้อมปฏิบัติหน้าที่บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและรับใช้ประชาชนให้มีความปลอดภัย พลตรีเกษมธนาพรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลากล่าวว่าการปฏิบัติงานของหน่วยทาหารได้เตรียมประเมินสถานการณ์สรุปผลการปฏิบัติงานและปรับกำลังปรับนโยบายการทำงานในปี2558ซึ่งจะมีกองทัพน้อยที่4มาร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอีกหน่วยหนึ่งโดยในปี2558จะขับเคลื่อนสอป,ปออำเภอให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและให้เป็นหน่วยงานหลักดูแลในพื้นที่โดยจะมีตำรวจทาหารคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้ นอกจากนั้นจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก,กำลังเร่งดำเนินการ